ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอีสานบ้านป่านะครับมื้อนี้บรรยากาศหลายผู้หลายคนอาสิเดาบ่ถึกนะครับมื้อนี้พาพี่น้องนะครับมาเลาะลองน้ําอยู่ในดงนะครับแถวบ้านผมเอิ้นว่าโป่งนะครับโป่งพัฒนานะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาไต่ปูหินครับผมนะครับฝนไม่ฟ้าไม่มากนะครับหลังจากที่คลองตรงนี้น้ำแห้งไปในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับตอนนี้จะมีน้ำเข้ามาแล้วนะครับอันนี้พาพี่น้องมาเลาะหาเบิ่งอีปูหินนะครับว่าสิมีบ่มีนะครับโดยมื้อนี้บ่ได้ใส่คงไกลลอดนะครับจะหาไต่แบบธรรมชาตินะครับที่ปูที่ออกมาอยู่หากินนะครับอันนี้ก็พอละตัวนึงครับผมอย่างตัวใหญ่ๆครับผมนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่จับมาให้เบิ่งครับผมนี่คือตัวของอีปูหินครับหลายคนอาจจะตามมาตัวใหญ่บ่อนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วก็ถือว่าใหญ่พอสมควรครับผมดูนั่งกันไปเรื่อยๆครับว่าคืนนี้นะครับประมาณฟานใดครับผมบรรยากาศในการหาอยู่หากินครับเมื่อซึมกันเลยทีเดียวครับผมครับผมช่วงนี้ก็พอมีน้ำมีหยังอยู่ในหนองในห้วยนะครับก็จะมีปูออกหาอยู่หากินนะครับพออยู่ตัวนั้นนะครับผมอย่างตัวแง่งามนะครับนี่คือออกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่ยังหล่อนะครับถนอกหาอยู่หากินนั่นเมื่อคืนครับจับมาเนี่ยตัวใหญ่ครับผมตัวงามบ่พี่น้องครับผมเชื่อว่าตัวงามเติบนะครับอันนี้ตัวผู้ครับผมตัวใหญ่นะครับนี่ด้านหลังนะครับครับรุ่นเป็นเรื่อยครับผมเพื่อนี่จะได้หน่อยได้หลายปันเลยครับครับผมเจอเป้าไม้อีกตัวนึงนะครับแต่ว่ายังบอลจับนะครับนะครับผมตัวกำลังงามๆครับแต่ว่ายังบอลจับนะครับลองลองหาอีกเป็นอื่นอีกก่อนนะครับเพื่อจะมีมูเพิ่นอยู่แถวนี้อยู่นะครับสำรวจแล้วยังไม่เจอตัวอื่นๆขอตัวนี้ก่อนครับผมการจับก็ต้องจับด้านหลังนะครับเพื่อที่จะบ่ให้เพิ่นหนีบนะครับเพราะว่ากามเพิ่นใหญ่แล้วก็ความคมความนะครับหนีบแล้วได้เลือดทันทีครับผมวนกันไปเรื่อยๆครับครับผมเสียงกบเสียงเสียดห้องแล้วนะครับเพราะว่าน้ำก็ค่อนข้างที่จะคุ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกมาเคลื่อนนะครับการหาปูกะปิหายากนะโดยเฉพาะมองคือว่าน้ำไหลทำยังบ่ใส่อยู่นะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเรียกน้ำย่อยให้พี่น้องกันแล้วกันนะครับปูหินก็ได้หลายตัวเติบอยู่นะครับกับพ่อเดียวปนครับอันนี้ปูตัวน้อยนะครับแต่ว่าปูขี้ไก่บ่เอานะครับผมนะครับหลายพวกนะปูขี้ไก่นะครับแต่ว่าจุดประสงค์ที่มันอยากได้ปูหินนะแต่ว่ากับสายสะพานนะครับเนื่องจากว่าฝนตกไม่นะครับฝนตกมาเคลื่อนมันมีเขาม้านางไปยังคุณดูนะครับกะดีหายอย่างเนี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่ร้องไม่น้ำหลายป่านนี้นะครับฉะนั้นเราถือว่าให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เรียกน้ำย่อยครับที่ให้นอนนะครับแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนี้บ่ให้พี่น้องในคลิปบางกันใจไม่แน่นอนนะครับแต่หาคงใจมาหล่อเอาตัวใหญ่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้
ขอเพื่อนพี่น้องทุกคนที่นะครับสำหรับการเข้ามารับชมรายการนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่กันแล้วกันนะครับสำหรับอีสานมันตาสบายดีกันทุกคนนะครับลำลากันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ